แป้งฝุ่นทาตัวที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคหาซื้อกันได้ง่ายตามร้านค้าทั่วไปโดยส่วนมากจะนิยมใช้กันหลังอาบน้ำข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าผู้หญิงที่นิยมใช้แป้งฝุ่นในจุดซ่อนเร้นเป็นสาเหตุหนึ่งที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคมะเร็งรังไข่ได้ปัจจุบันเนี่ยข้อมูลทางการแพทย์เนี่ยนะคะเราพบว่าเนี่ยแป้งหรือท็อกพาวเดอร์เนี่ยมันมีผลทำให้เกิดมะเร็งรังไข่ด้วยกระบวนการที่คิดว่ามันเกิดทำให้เกิดการอักเสบเราจะเห็นได้ว่าอวัยวะสืบพันธุ์สตรีเนี่ยถ้ามีการปนเปื้อนจากภายนอกหรือมีสารที่ปนเปื้อนภายนอกเช่นแป้งฝุ่นพวกนี้นะคะมันสามารถเข้าไปข้างในเข้าไปถึงในช่องท้องได้หรือที่มันเข้ามาในช่องคลอดเข้ามาตามปากมดลูกออกมาทางท่อนำรังไข่แล้วก็เข้ามาปนเปื้อนที่รังไข่ได้ในสารพวกนี้ถ้าเราใช้เป็นนานๆหรือใช้ต่อเนื่องขึ้นเข้าเนี่ยมันจะทำให้มีการปนเปื้อนที่รังไข่และก่อให้เกิดมะเร็งได้ข้อมูลจากการวิจัยทางการแพทย์พบว่าผู้หญิงที่ใช้แป้งฝุ่นเป็นประจำในบริเวณจุดซ่อนเร้นมีโอกาสเสี่ยงที่ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งรังไข่ได้มากถึง 1.4 เท่าเนื่องจากในแป้งฝุ่นมีส่วนผสมของสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งไอ้ท็อกพาวเดอร์เนี่ยมันที่มันมีอยู่ในแป้งเนี่ยองค์การอนามัยโลกระบุแค่ว่าเป็นสารที่อาจจะก่อให้เกิดมะเร็งยังไม่ได้ชี้ชัด 100% ว่าเหมือนแอสเบสโทซิสที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้ข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่ามะเร็งรังไข่เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ2ของมะเร็งในอวัยวะสืบพันธุ์สตรีซึ่งในแต่ละปีจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นปีละมากกว่า 1,500 คนมะเร็งรังไข่เนี่ยเราพบว่ามีอัตราการตายสูงที่สุดเมื่อเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ของอัตราการตายในมะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรีสูงมากกว่ามะเร็งปากมดลูกด้วยซ้ำทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนไข้มาเจอตอนที่เป็นเยอะแล้วแพทย์ระบุว่าสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงนิยมใช้แป้งฝุ่นในบริเวณจุดซ่อนเร้นนั้นเกิดจากความเคยชินที่ผู้ปกครองใช้แป้งตาให้ในตอนเด็กเพื่อป้องกันความอับชื้นนี่แป้งที่ผู้หญิงชอบใช้เนี่ยก็คือจุดประสงค์คือ1ลดความอับชื้น2วัตถุประสงค์ที่เขาชอบใช้มากเลยคือต้องการดับกลิ่นเพราะว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยเกิดความไม่มั่นใจคิดว่าจุดซ่อนเร้นของตัวเองเนี่ยมีกลิ่นเนี่ยก็พยายามจะหาอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำยาส่วนล้างช่องคลอดเอ่ยหรือแป้งเอ่ยเนี่ยเพื่อให้ตรงส่วนซ่อนเร้นของตัวเองเนี่ยมีกลิ่นหอมซึ่งเป็นความเข้าใจผิดก่อนหน้านี้ในปี2553สำนักงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสุ่มตรวจแป้งฝุ่นที่มีการวางขายอยู่ตามท้องตลาดและพบว่ามีการปนเปื้อนของแร่ใยหินในแป้งฝุ่นอยู่2ตัวอย่างจากทั้งหมด79ตัวอย่างที่มีการสุ่มตรวจคือหลังจากตรวจเจอเนี่ยเราก็ได้คุยกับทางผู้รับผิดชอบหลักก็คื อสำนักงานอาหารและยานะครับที่จะได้มีการเตือนประชาชนนะครับหรือว่ามีการสำรวจในท้องตลาดต่อไปนะครับในภาพรวมเพื่อที่จะมองว่ามันมีความปลอดภัยไหมนะครับมีการปนเปื้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทางอย.ก็ได้ไปสำรวจเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ไม่พบว่ามีการปนเปื้อนในตัวอย่างที่ตรวจใหม่นะครับขณะที่ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมเครื่องสำอางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ระบุว่าปัจจุบันแป้งฝุ่นที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดนั้นไม่พบว่ามีการปนเปื้อนของสารที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งแต่อย่างใดเนื่องจากอย.มีมาตรการในการป้องกันและมีการสุ่มตรวจอยู่เสมอพร้อมทั้งกำชับให้ผู้ผลิตระบุข้อความที่ฉลากให้ชัดเจนว่าห้ามใช้แป้งฝุ่นกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า3ปีและระวังอย่าให้เข้าปากพร้อมทั้งแนะนำผู้บริโภคว่าควรอ่านสลากทุกครั้งก่อนใช้คือส่วนผสมของแป้งฝุ่นโดยตัวลักษณะเนี้ยส่วนประกอบมันไม่ได้ซับซ้อนหรือมากมายอะไรอะค่ะตัวหลักก็คือผงแป้งแล้วอาจจะเป็นแต่งกลิ่นแต่งสีหรือจะแต่งสูตรให้มีความลื่นอาจจะเป็นตัวผสมตัวเขาเรียกอะไรคะตัวไบเดอร์ที่จะให้เนื้อแป้งนุ่มละเอียดลื่นเนี่ยก็พวกนั้นก็คือสารเคมีซึ่งอยู่ในรายการสารที่เราไม่ห้ามแพทย์หญิงขนมสิริสุนทรธรรมกรรมการสมาคมมะเร็งนรีเวชไทยได้ฝากเตือนถึงผู้หญิงที่มีความรู้สึกไม่มั่นใจและคิดว่าตัวเองมีกลิ่นไม่พึงประสงค์ควรไปพบจุตินรีแพทย์เพื่อรับการตรวจรวมทั้งควรตรวจหามะเร็งรังไข่เป็นประจำทุกปีเนื่องจากมะเร็งชนิดนี้จะไม่สามารถตรวจคัดกรองเหมือนมะเร็งชนิดอื่นได้ผู้เชิญเป็นแก้วไทย PBS รายงาน